ขอบคุณท่านประธานครับพรเพลเอกรตวีษษลชลิเชยกรุงามสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านอาจารย์นวรัตนะฮะที่ท่านได้เขียนบทกรอนที่มีความไพเราะและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบรรยากาศของการรายงานของสสในวันนี้ <c oughs> ท่านประธานครับวันนี้จะเป็นการที่สมาชิกวุฒิสภา,าชุดนี้เนี่ยจะรับทราบรายงาน การดำเนินงานของสสสประจำปีเนี่ยเป็นปีสุดท้ายพรปีหน้าเนี่ยเราคงจะไม่ได้อยู่เพื่อที่จะให้ความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะต่อสสสอีกแล้วก็คงจะเป็นคุริสภาชุดใหม่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับสสสที่ท่านฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมาย เริ่มจากปีแรก2144ปีนี้ก็เป็นปีที่22ท่านใช้ e a r m a r k t ของคนไทยเนี่ยผมคำนวณเล่นๆก็ประมาณ70,000-80,000ล้านโดยประมาณนะา้จคิดว่าปีละประมาณ3,000-4,000ง 4, 000, ล้านเอา22คูณเข้าไปก็ประมาณ80,000ล้าน2 5 6 6เพราะฉะนั้น <c oughs> ความเป็นน้ำมันหล่อลื่นของท่าน ต้องบอกว่าก็มีประสิทธิภาพในระดับที่สามารถกล่าวคำชมเชยได้แต่ก็เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่มีราคาแพงพอสมควรเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าสะสะก็คงตระหนักในในหลักการข้อนี้เพราะท่านก็เขียนไว้ในเอกสารของท่านเองว่าสสสทำหน้าที่จุดประกายกระตุ้นสารและเสริมพลังบุคคลชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรระบบสังคมที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาวะที่ดี จุดๆโดยการเป็นน้ำมันหล่อลื่นให้เกิดการพัฒนาอย่างคล่องตัวและต่อเนื่องขออนุญ,ญาตเพิ่มอีกคำหนึ่งครับนอกจากคำว่าคล่องตัวต่อเนื่องแล้วต้องคุ้มค่าคราวนี้จะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเนี่ยก็ดูในเอกสารชุดนี้ของท่านซึ่งทํามาได้อย่างงดงามได้อย่างดีอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและเกือบทุกเรื่องที่ท่านทำเอาไว้ผมคำนวณเล่นๆครับปีหกาเนี่ยท่านได้เงินประมาณ4 0 0พันล้าน เอกสารนี่ประมาณ3 5 2หน้าผมเอา3ามรไปหาเล่นๆนะหน้าละประมาณ12ล้านเล่นๆนะฮะแต่ทุกหน้ามีความหมายผมอ่านดูผ่านๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าวิธีการทําเอกสารของท่านในปีนี้เนี่ยปี64เนี่ยขอไปปี65เนี่ยท่านปรับเอพอสมควรท่านแยกแยะในเรื่องมีหัวข้อย่อยต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นอ่านแล้วอาจจะอาจจะเข้าใจยากแต่ว่าถ้าสามารถใช้สมาธิแล้วก็จะเรียบเรียงได้ เห็นด้วยกับประเด็นของท่านที่ท่านเขียนเอาไว้ในเอกสารผลงานเด่น5ประการประการที่1นคือสารพลังสู้ภัยสิ่งเสพติดประการที่สองเสริมพลังปัญญาสร้างทักษะดิจปัญญาประการที่3นวัตกรรมภูมิปัญญาภูมิคุ้มใจลดปัญหาสุขภาพจิตฟื้นฟูสุขภาพใจอันที่4ขับเคลื่อนสังคมสร้างทางม้าลายอันที่5สร้างสังคมสุขภาวะปลอดภัยเท่าเทียมเป็นสุขอันนี้คือผลงานเด่นของท่านต่อขออนุญาตกับเรียนท่านประธานผ่านไปทางสสว่า 4,000ล้านด้วยความเคารพท่านอย่างยิ่ง4,000ล้านผลงานเด่น5เรื่องเนี่ยไม่เพียงพอ,อครับท่านต้องพยายามที่จะเจาะเข้าไปในปัญหาของระบบสุขภาพที่เป็นการต่อเติมสิ่งที่วุฒิสภาได้ให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะของท่านในหลายๆเรื่องยิงอยู่หลายๆเรื่องท่านใส่ไว้ในเอกสารและปีนี้ท่านทำเอาไว้เยอะเรื่อง NCD เนี่ยท่านทำไปพอสมควร เพราะท่านตรหนักดีแล้วว่า NCD เนี่ยเป็นภัยมหันตภัยร้ายแรงที่สังคมไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกล้วนมีปัญหาในเรื่องนี้ทั้งสิน้นของไทยเนี่ยหมดไปเป็นปีละเสียชีวิตไปปีละประมาณ4 4 0แสนคนเป็นเงินประมาณ1ุดกว,กว่าล้านล้านของทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีปัญหามากมายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านก็ท่านพยายามที่จะทำเพิ่มขึ้นนะฮะในปี65แต่คิดว่าไม่พอครับ ไม่พอสิ่งที่ท่านเพิ่มเอาไว้ในเอกสารแล้วก็เขียนไว้เป็นรูปประมจริงๆท่านทำเอาไว้เนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วันที่3ตุลาที่เรารับทราบกันนะฮะคือเรื่องของปัญหาทางจิตเรื่องสุขภาพจิตเพราะตระหนักดีว่าคําว่าสุขภาวะที่เป็นบทบาทที่สําคัญของสอสสนั้นไม่เฉพาะเรื่องของสุขภาพกายอย่างเดียวมันรวมสุขภาพกายจิตหรือใจปัญญาแล้วก็สังคมท่านทาเอาไว้ หนักก็คือางเรื่องของบุหรี่แอลกอฮอล์เรื่องทานผักเรื่องการใช้ออกกําลังกายหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเข้าใจว่าท่านพยายามที่จะปรับยุทธศาสตร์แล้วท่านไปในเรื่องของหวานมันเค็มมากขึ้นท่านไปในเรื่องของ N c d ซดีมากขึ้นและท่านใส่เอาไว้เลยคือเรื่องของสุขภาพจิตท่านประธานครับสุขภาพจิตนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเรายอมรับกันแล้วว่าเวลานี้เนี่ยคนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตเยอะ ขึ้นอยู่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเรามีพระราชบัญญัติสุขภาพจิตไว้ใช้บังคับแต่เราก็ยังปล่อยให้คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเดินเท่นท่านอยู่ในสังคมพร้อมที่จะควักอาวุธมีดปืนออกมาที่จะประหาดประหารคนที่อยู่รอบข้างได้เราไม่รู้ว่าจะเเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับเราหรือว่าสมาชิกในครอบครัวเราเมื่อไหร่อันนี้ไม่ใช่เป็นบทบาทหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตอย่างเดียวไม่ใช่บทบาทของรัฐบาลอย่างเดียว สสสต้องเข้าไปช่วยดูแลด้วยท่านใช้วิธีการที่ท่านใช้คําว่าการพัฒนามาตรฐานการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพจิตสร้างสังคมไทยมีระบบดูแลสุขภาวะทางจิตที่ดีเท่านี้ยังไม่พอครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเป็นดัต้าเบสที่ทําให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษา,ด,าด้านสุขภาพจิตเนี่ยเอาแบบฟอร์มหรือเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ แต่ทํำยังไงที่จะให้คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเขาเข้าถึงระบบคัดกรองผมเน้นคําว่าคัดกรองท่านเอาไปคิดท่านไประดมสติปัญญาของสะสะเพื่อที่จะทําให้สังคมไทยเนี่ยคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเขาก็ไม่แน่ใจเข้าถึงระบบคัดกรองได้มากขึ้น13 2 3สของกรมสุขภาพจิตสายด่วนสุขภาพจิตนั้นไม่พอมีใคร ร้อยคนไปถามดูครับที่เขารู้ว่าหนึ่งสามสามหนึ่งสามสองสามคือเบอร์ของอะไรเขาไม่รู้คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตไม่เฉพาะวัยรุ่นไม่เฉพาะเยาวชนมีปัญหาหมดแม้กระทั่งในสถานการณ์โควิดเราบอกว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันมากขึ้นแต่เท่านั้นไม่พอผู้สูงอายุท่านทราบไหมครับมีปัญหาสุขภาพจิตเป็นโรคซึมเศร้าข้อมูลกรมสุขภาพจิตสํารวจมามีครับว่าผู้สูงอายุนั้นเนี่ย มีความพยายามที่เรียกว่า attemp suicide หรือพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยในอัตราที่สูงขึ้นในรอบ10ปีที่ผ่านมาแต่ success suicide หรือไม่นะันอีกเรื่องหนึง่งอัตราของ attemp คือพยายามฆ่าตัวตายนั้นสูงขึ้นแต่ว่าอัตราของความสำเร็จนั้นลดน้อยลงอันนี้เรายอมรับแต่แค่นี้ไม่พอเพราะฉะนั้นกรมสุขภาพจิตและสตสต้องไปร่วมมือกันในการที่จะคิดเรื่องนี้ที่จะคัดกรองแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุเด็กและเยาวชน วัยรุ่นที่เราพูดกันมานี่คือวัยรุ่นเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตเด็กเยาวชนวัยรุ่นนั้นต้องให้เขาถึงระบบคัดกรองมากขึ้นเด็กน้อยคนเยาวชนน้อยคนที่จะยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพจิตสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองใต้าฐานภูเขาน้ําแข็งนั้นมีอีกมากมายความเครียดความเครียดสะสมไม่ว่าเรื่องของครอบครัวไม่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจ ไม่ว่าเรื่องของการคลองชีพและอื่นๆและการเรียนการกดดันจากครอบครัวจากพ่อแม่ใช้คําว่าบางคนใช้คําว่าพ่อแม่รังแกฉันตอนนี้มันไม่พอแล้วครับพ่อแม่แรงแกฉันมันกลายเป็นลูกแรงแกรหรือแก้แค้นพ่อแม่แล้วมีครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญขอบคุณสสสที่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับผมเน้นในเรื่องของการคัดกรองผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตท่านชืวอ ไปคิดด้วยถามมาค้เรื่อง NCD. สสสตระหนักเห็นภัยของ NCD แล้วล่ะพยายามที่จะดูแลในเรื่องนี้เรื่องหวานมันเค็มไม่พอเรื่องสารก่อมะเร็งท่างต้องไปคิดเรื่องของสิ่งแวดล้อมมลภาวะต่างๆเรื่องของ PM 2.5. ต่างๆเหล่านี้มีผมไม่มีเวลาแล้วแป๊บเดียว8นาทีแล้วเพราะฉะนั้นผมฝากในสิ่งที่ที่สสทำอยู่ท่านไปต่อยอด ความคุ้มค่าที่ผมฝากไว้นั้นจะต้องประกอบด้วยสิ่งที่ท่านเขียนไว้ในเอกสารซึ่งท่านใส่เข้ามาในเอกสารปีนี้ขอบคุณท่านอย่างยิ่งคือหน้า1 1 6ถึงหน้า118คือหัวข้อการดำเนินการตามหลักธรรมมาพิบาลในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2 5 6 5ท่านเอาสิ่งที่คณะกรรมการประเมินผลเนี่ยเสนอแนะท่านใส่เข้ามาในเอกสาร เป็นหลัก8ข้อที่ใช้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่ผมจะมีส่วนในการให้ข้อเสนอแนะท่านผมฝากไว้กันล้วกันครับว่าขอให้ท่านปฏิบัติตามแนวนี้แล้วสสสจะประสบความสําเร็จในการได้ใจคนไทยได้ใจรประชาชนและใช้ e อียร์มาร์แท็กปีละประมาณ4ี่พล้านได้อย่างคุ้มค่าจริงๆหลักการ8ข้อที่ท่านใส่เอาไว้มีอะไรบ้างครับผมฝากเอาไว้หลักนิติธรรมหลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใสหลักการตอบสนองหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักการมีส่วนร่วมหรือการคำนึงถึงประชาชนทุกกลุ่มหลักฉันทามติและสุดท้ายหลักประศจากผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อครั้งที่รายงานฉบับนี้เข้าที่ประชุมของกรรมธิการสาธารณสุขผมได้ฝากผู้แทนของสตสที่มารายงานต่อกรรมธิการสาธารณสุขว่าหลักธรรมาพิบาลนั้นมีความสําคัญ กองทุนนี้จะอยู่รอดหรือไม่เนี่ยท่านต้องไปยึดมั่นในหลักธรรมาพิบาลนั้นข้อสุดท้ายคือหลักประรศจักผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยเราฝากเอาไว้เพราะเรายกตัวอย่างกรณีที่เรียกว่าผัดกันเกาหลังคืออะไรครับในอดีตรเราได้ยินเสียงซุบซิบแล้วเราก็บอกว่าเราต้องเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูแลคือกรรมการของสอสส ซึ่งตอนนี้อาจจะไม่มีนะครับในอดีตอาจจะมีหรือไม่มียังไม่ทราบในที่สุดก็ไม่ได้มีการสอบสวนแล้วก็เปิดเผยผลการสอบสวนก็คือตั้งโครงการเข้ามาให้สตสพิจารณาแล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วก็ได้เงินไปเพื่อดําเนินโครงการแล้วในที่สุดก็ดาเนินโครงการนั้นไปมีเป็นหลักเป็นหลายล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมฝากไว้ก็แล้วกันตอนนี้คงไม่มีแล้วผมเพียงแต่ยกประเด็นขึ้นมาให้เห็นว่าหลักธรรมาพิบานนั้นมีความสําคัญใน,ในการดําเนินงานของ กองทุนทุกกองทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนที่มีมูลค่าถึงประมาณปีละ4 0 0พล้านท่านยิ่งจะต้องใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความคุ้มค่าก็ขอขอบคุณและก็ชื่นชมในประสิทธิภาพของผู้บริหารกองทุนนี้และหวังว่าปีต่อๆไปท่านก็คงจะดูแลกองทุนนี้และดูแลสุขภาวะของคนไทยทั้งกายใจปัญญาและสังคม ได้อย่างครอบคุม360ภงศาขอบคุณ,คณท่านประธานครับ